สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมสะพานไม้ไผ่สู่ตองเป้จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันนะคะสะพานสู่ตองเป้เป็นสะพานไม้ไผ่กว้าง2เมตรยาวประมาณ600เมตรค่ะสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านแถวๆนั้นโดยสร้างมาจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเสาจากไม้เก่าของชาวบ้านแล้วก็ปูพื้นด้วยไม้ไผ่ค่ะสะพานทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถึงหมู่บ้านกรุงไม้สักค่ะสะพานนี้จะผ่านลำน้ำแม่สะงะผ่านทุ่งนาของชาวบ้านเพื่อให้พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตถือว่าเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธาคำว่าสูตองเป้นั้นเป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าอธิษฐานสำเร็จสะพานแห่งนี้จึงเป็นเสมือนตัวแทนแห่งคำว่าอธิษฐานสำเร็จครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ